วราวุธไม่ยุ่งศึกนายกอบจ.สุพรรณเมื่อนักเรียนแพทย์ทหารจีบตระกูลสะสมทรัพย์ย้ำชทพ.ยังปึกการเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 18:06 น.วราวุธยันไม่ยุ่งศึกเลือกตั้งอบจ.สุพรรณบอกทั้งซ้ายขวาเป็นที่ขึ้นอยู่กับเสียงประชาชนย้ำสัมพันธ์ตระกูลสะสมทรัพย์ยังปึ๊กหลังมีกระแสเพื่อไทยจีบกลับรังเก่าเมื่อเวลา 17:00 น.วันที่1กรกฎาคม2567ที่ใจนครราชสีมานายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาชทพให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจที่พักเพื่อไทยวางกลยุทธ์รวบรวมบ้านใหญ่จนสามารถชนะในจังหวัดปทุมธานีได้ว่าแต่ละจังหวัดมีผู้นำในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าส่วนการเมืองหรือท้องถิ่นที่รู้จักและทำงานร่วมกันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะการทำงานให้กับส่วนร่วมหากผู้นำชุมชนมีการประสานงานกับระดับท้องถิ่นและระดับประเทศย่อมเป็นประโยชน์กับประชาชนทุกคนส่วนกลยุทธ์เครือข่ายบ้านใหญ่เป็นเครือข่ายในการทำงานในแต่ละจังหวัดจะมีความแตกต่างกันไปสุพรรณบุรีก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการเลือกตั้งนายกอบจ.ในต้นปีหน้าก็ต้องให้ผู้สมัครแต่ละคนดำเนินการกันไปถ้าถามว่ารู้จักกับทั้งสองท่านที่จะลงชิงตำแหน่งหรือไม่ทั้งนายอุดมโปร่งฟ้าที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายบุญชูจันทร์สุวรรณนายกอบจ.สุพรรณบุรีหลายสมัยก็รู้จักกันดีเพราะท่านหนึ่งเคยทำงานตั้งแต่สมัยนายบรรหารศิลปอาชาบิดาของตนหลายสิบปีอีกท่านก็ทำงานด้วยกันมาตั้งแต่ตนเข้ามาทำงานการเมืองใหม่ๆส่วนตัวในเชิงนโยบายไม่ได้ลงไปดูในระดับท้องถิ่นนายวราวุธกล่าวว่าปัญหารอยร้าวระหว่างทั้งสองนั้นตนคงไม่เข้าไปยุ่งเพราะสนิทกับทั้งสองคนเป็นอย่างดีซ้ายก็พี่ขวาก็พี่คงต้องปล่อยให้แต่ละท่านดำเนินไปตามคันลองขอคะแนนเสียงต่อประชาชนและคงไม่ส่งผลต่อการเลือกตั้งส.ส.ในสุพรรณบุรีเพราะยังอีกหลายปีแล้วแต่ประชาชนว่ามีความประสงค์เช่นไรเมื่อถามว่าพี่กับพี่จะตัดคะแนนกันหรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าเป็นเรื่องการเลือกตั้งขึ้นอยู่กับประชาชนจะตัดสินใจจะเป็นใครหรือพรรคไหนสุดท้ายประโยชน์จะอยู่กับประชาชนซึ่งพรรคชาติไทยพัฒนามีส.ส.ในพื้นที่พร้อมทำงานตลอดเวลาเมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจีบตระกูลสะสมทรัพย์บ้านใหญ่นครปฐมเพื่อให้กลับรังเก่ายังเหนียวแน่นกันใช่หรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าทุกวันนี้จังหวัดนครปฐมมีส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา3คนซึ่งทำงานกันอย่างใกล้ชิดพูดคุยทำงานผ่านคณะกรรมาธิการงบประมาณพรรคชาติไทยพัฒนายังเป็นเนื้อเดียวกันอยู่ขวัญสุดานำทัพจอมเตะคนพิการไทยมั่นใจลุ้นเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024กีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 16:38 น.ขวัญสุดาพวงกิจจาเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม4ปีที่แล้วที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นประกาศด้วยประสบการณ์และดีกรีมือวางอันดับหนึ่งรวมถึงเหรียญทองเอเชียนพาราเกมที่หางโจวมั่นใจคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้ประเทศไทยให้ได้รอทอนายนพพิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายก้องสรรกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาเทควันโดพาราทีมชาติไทยที่เตรียมตัวสำหรับการแข่งขันพาราลิมปิกเกมระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่8กันยายน2567ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสรอทอนายนพพิรมภักดีเผยว่า
ครั้งที่แล้วที่กรุงโตเกียวเราคว้า1เหรียญทองแดงจากขวัญสุดาซึ่งระยะเวลาหลังจากนั้นขวัญก็พัฒนาฝีมือจนกลายเป็นมือหนึ่งโลกและเป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนพาราเกมทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งความหวังของไทยในการคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ในพาราลิมปิกเกมในครั้งนี้รวมไปถึงนักกีฬาอีก3คนที่ทุกคนต่างก็มุ่งมั่นทุ่มเทในการฝึกซ้อมเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างพาราลิมปิกเกมสำหรับเทควันโดในพาราลิมปิกเกมครั้งนี้มีการชิงชัยทั้งหมด10เหรียญทองทัพจอมเตะพาราของไทยคว้าโควต้ามาได้4ที่นั่งโดยพาราลิมปิกที่ผ่านมาคว้า1เหรียญทองแดงที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและพาราลิมปิกเกมครั้งนี้ตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองประวัติศาสตร์กลับเมืองไทยขณะที่ขวัญสุดาพวงกิจจาเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม4ปีที่แล้วเผยว่าตอนนี้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจซ้อมอย่างเต็มที่ส่วนตัวไม่อยากกดดันตัวเองพยายามมองไปทีละแมตช์และเบื้องต้นอยากรักษาเป้าหมายเดิมที่การมีเหรียญรางวัลโดยทัพนักกีฬาเทควันโดพาราลิมปิกไทย4คนประกอบด้วยขวัญสุดาพวงกิจจารุ่น47กิโลกรัมหญิงจิราพรวงสุวรรณรุ่น65กิโลกรัมหญิงธันวาแก่นคำรุ่น58กิโลกรัมชายและธนพันธ์โสติเศษรุ่น70กิโลกรัมชายซึ่งการแข่งขันพาราลิมปิกเกม2024จะมีขึ้นระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่8กันยายน2567ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเอาแล้วเลขากฤษฎีกาย้ำชัดชาญรับตำแหน่งนายกอบจ.เมื่อไหร่ต้องหยุดทันทีการเมืองวันที่2กรกฎาคม2567 10นาฬิกา14นาทีปิดเลขากฤษฎีกายืนยันชาญรับตำแหน่งนายกอบจ.ปทุมธานีเมื่อไหร่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อัตโนมัติชี้เป็นไปตามผลของกฎหมายให้ปลัดอบจ.ทำหน้าที่แทนเมื่อเวลา8นาฬิกา50นาทีวันที่2กรกฎาคม2567ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานายปกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาให้สัมภาษณ์กรณีนายชาญพวงเพชรผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.ปทุมธานีซึ่งชนะการเลือกตั้งแต่มีคดีค้างเก่าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เคยยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและมีการประทับรับฟ้องไว้นายชาญจำเป็นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ว่าเมื่อไหร่ที่เข้ารับหน้าที่ก็ต้องหยุดเมื่อถามว่าเมื่อเข้ารับตำแหน่งต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่าใช่เพราะวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้เหตุผลทุกกรณีไว้ว่าหากถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยปปช.ชี้มูลและมีคำถามว่าระหว่างนั้นเขาพ้นตำแหน่งแล้วกลับเข้ามาทำหน้าที่ใหม่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ซึ่งโดยตรรกะต้องหยุดเพราะไม่ต้องการให้ยุ่งเหยิงกับคดีที่ผ่านมาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นหลักกฎหมายปกติเมื่อถามว่ากรณีดังกล่าวถือว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีหน่วยงานใดมาชี้ใช่หรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่าไม่ต้องมีหน่วยงานใดมาชี้เพราะเป็นไปตามผลของกฎหมายอยู่แล้วเมื่อถามว่านายชาญมีสิทธิไม่เชื่อความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่าหากนายชาญไม่เชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสท.จะเป็นคนชี้เพราะมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลเรื่องของการเข้าสู่ตำแหน่งการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นสท.
จึงเป็นผู้มีคำสั่งดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปเมื่อถามว่าใครจะทำหน้าที่แทนนายชาญนายปกรณ์กล่าวว่าคงเป็นปลัดอบจ.ปทุมธานีซึ่งเป็นข้าราชการประจำอย่างไรก็ตามในรายละเอียดเรื่องนี้อยากให้สอบถามอธิบดีสถ.และนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย